สวัสดีนะครับชาว Facebook ชาว YouTube นะฮะวันนี้เรามา Unbox นะครับเจ้า Acer นะครับ Aspire A515-51G-34PY T02 นะครับน่าจะเป็นสีเกรย์นะสีเกรย์นะครับก็ตัวนี้สเปคคร่าวๆนะเป็นคอ i3 นะครับ 8130U ความเร็วอยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็ Cache Memory เนี่ยอยู่ที่4เมกนะฮะสามารถทำได้ความเร็วได้ถึง 3.4 GHz นะครับ 3.4 GHz ในกล่องเนี่ยนะครับการ์ดจอเนี่ยเป็น NVIDIA นะครับตัวของไอ้การ์ดจอเครื่องนะเป็น NVIDIA นะครับ GeForce FX130 ขนาด 2GB GDDR5 นะครับจอเนี่ยเป็น 15.6 นิ้วแบบ HD นะครับความละเอียดของจอ1366x768แล้วก็ให้ memory RAM นะครับมา 4GB นะเป็น DDR4 แล้วนะครับฮาร์ดดิสก์แบบ 1TB จานหมุนนะครับฮาร์ดดิสก์ 1TB จานหมุนตัวนี้จะไม่มี CD นะครับรุ่นนี้ไม่มี CD นะครับมีเว็บแคมมาให้นะครับแบตเตอรี่2เซลล์นะครับและก็ตัวของ OS เป็น Linux นั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์กรีดก่อนนะจากนั้นนะครับเราก็จะได้กล่องมากล่องทรงนี้นะครับแกะด้านบนนะแกะด้านบนนะครับแล้วก็ดึงไอ้ตรงของซองด้านในออกมานะครับมันจะเป็นกล่อง2ชั้นนะฮะโอเคนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็น A515-51G-34PY นะครับ 34PY สีเกรย์สีเกรย์นะครับซึ่งในกล่องมันเขียนว่าสีเกรย์นะฮะสินค้ามาจากสหพาณิชย์นะครับต้องขอบคุณทางสหพาณิชย์ด้วยนะครับโอเคเรามาแกะด้านข้างกันเลยแล้วกันนะครับไม่พูดทำเพลงละเอาคัตเตอร์มากรีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้ปึ๊บนะแล้วก็งัดมันออกมานะครับงัดมันออกมาจากนั้นนะครับแกะกล่องนะครับต้องนอนนะรุ่นนี้ต้องนอนนะครับในส่วนของอย่างอื่นเลยที่เราจะดูนะครับเราจะดูในส่วนของสายชาร์จและอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จและอะแดปเตอร์นะฮะก็แกะกล่องขึ้นมาสายชาร์จเป็นสาย3หัวนะครับสาย3หัวก็เป็นสายน่าเป็นสายยุคเก่าอ่ะสายแบบนี้นะฮะบางรุ่นก็จะเป็นสายกลมแล้วนะครับรุ่นนี้ได้เป็นสายแบนมานะครับรุ่นนี้ได้เป็นสายแบนมาก็ไม่ต้องตกใจนะก็ให้มาแบบนี้นะครับเป็นสายแบนเก่านะครับตัวของอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ทรงเล็กนะครับ19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับเห็นไหมเอ่ย19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับตัวนี้นะ19โวลต์ 3.42 แอมป์ซึ่งเวลาคุณจะซื้อใหม่นะครับถ้ามันเสียนะก็คือต้องซื้ออะแดปเตอร์19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับนั่นเองนะเอาอยู่2แอมป์นะครับประมาณนี้หัวเล็กเป็นหัวสีเหลืองนะครับหัวสีเหลืองเดี๋ยวเสียบให้ดูก่อนตัวนี้เสียบนี้นะฮะก็หัวให้ผมให้ดูหัวก่อนเป็นหัวข้องอนะครับตัวนี้นะหัวข้องอสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะครับนี่เขาเก็บถุงอ่ะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวผมก็จะยกออกมาแล้วกันนะฮะโอเคตัวเครื่องนะครับแกะไอ้กล่องเนี่ยด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอวางตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องที่หลังก็ด้านในกล่องนะครับจะมีบันเดิลคู่มือนะครับบันเดิลคู่มือตัวนี้จะไม่มี CD driver มาให้นะครับเพราะว่า CD driver เนี่ยมันจะ เปลี่ยนนะครับเป็นไดเวอร์ที่ให้มาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นพาร์ติชันหนึ่งนะครับนั่นเองนะฮะเป็นพาร์ติชันหนึ่งซึ่งคุณต้องเวลาคุณลง Windows นะครับคุณลง Windows เนี่ยคุณต้องแบ่งไดให้ถูกต้องนะครับอย่าไปลบไดที่เป็นไดเวอร์ทิ้งนะนะครับก็เก็บไว้นะฮะไดที่เป็นไดเวอร์นะครับเครื่องเก็บไว้นะครับเราก็ตั้งกล่องประมาณนี้ก่อนเป็นของ Acer นะ A515-51G-34PY นะครับซึ่งบางคนจะถามว่าเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนเดิมอ่ะนะครับ
ก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นลายตรงนะครับลายตรงนะเห็นไหมลายตรงนะครับคล้ายๆกับในโตอ่ะนะครับคล้ายๆกับในโตรุ่นเก่านะฮะซึ่งเป็นลายตรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในโตเนี่ยเขาจะเป็นไอ้ขอบตรงข้างเนี่ยสีแดงใช่ไหมแต่ว่านี่รุ่นนี้มันเป็นสีเทานะครับสีเงินด้านข้างเป็นช่องสลับเสียบสายเคียวซิงตันนะครับแลนจิกะบิตนะครับ HDMI นะครับ USB 3.0 แล้วก็ช่องเสียบ SD card 1ช่องนะฮะด้านซ้ายนะขนาดบางมากนะครับเท่ากับนิ้วผมเลยนะฮะประมาณเส้นกว่ารูอะแดปเตอร์นะครับรูอะแดปเตอร์นะเห็นไหมรูอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ USB 2.0 อีก2พอร์ตนะครับช่องเสียบ Small Talk 1ช่องนะฮะช่องเสียบ Small Talk 1ช่องนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบตฝังแล้วนะครับแบตฝังแล้วมีวอยของสหพันธ์นี่ติดอยู่นะฮะมีวอยสหพันธ์นี่ติดอยู่ซึ่งตัวนี้สามารถอัปเกรดแรมได้จะเห็นว่าไม่มีวอยตรงแรมนะฮะเห็นไหมไม่มีวอยตรงแรมนะครับแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดดิสก์ได้เป็น SSD นะครับไม่มีวอยตรงฮาร์ดดิสก์เช่นกันนะฮะโอเคนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้อัปเกรดแรมได้นั่นเองนะครับเขาก็จะให้การรับประกันเครื่องตามปกตินะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอเสียบสายก่อนนะครับเสียบสายชาร์จนะโอเคเรามาเปิดเครื่องกันนะครับอุ้ยกล่องล้มอ่ะก่อนอื่นเลยเอากระดาษออกก่อนนะครับกระดาษมันจะมีกระดาษรองแป้นพิมพ์อยู่นะฮะกระดาษ2แผ่นนะครับรองแป้นพิมพ์อยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดเป็นอย่างไรนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้นะครับนี่ลายประมาณนี้นะครับนูนนิดหน่อยแล้วก็มีตัวของสติ๊กเกอร์ของ i3 นะครับ Gen 8อยู่นะครับการ์ดจอ Nvidia สติ๊กเกอร์อยู่นะครับเป็น MX130 นะขนาด2จิกนะครับแล้วก็รายละเอียดตามนี้ซึ่งตัวนี้มีข้อดีคือเป็น Wi-Fi แบบ 5GHz แล้วนะครับ Wi-Fi 5GHz แล้วตัวของคีย์บอร์ดก็เป็นตามนี้นะครับมีปุ่มตัวเลขด้วยนะมีปุ่มตัวเลขเป็น Full Size นะครับแล้วก็ตัวของ Touchpad ก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้เหมือนเดิมจอ 15.6 นิ้วนะครับความละเอียด 1366x768 นะครับผมขอเสียบสายแป๊บนึงนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคเข้ามาต่อกันนะฮะเราเสียบสายก่อนนะครับโอเคเราเปิดเครื่องกันนะครับการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับผมจะให้ดูนะมันเป็นLinux ก่อนนะครับ Linux ซึ่งเวลาบูทเนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาบูทสักพักหนึ่งนะครับบูทสักพักหนึ่งเครื่องที่ได้มานะครับคุณต้องเอาไปลง Windows ก่อนนะครับคุณต้องเอาไปลง Windows ก่อนนะครับซึ่งคุณต้องตั้งค่า BIOS ก่อนนะครับให้มันบูท Handy Drive นะตั้งค่า BIOS ก่อนให้มันบูท Handy Drive นะครับก็ทำโดยวิธีการกด F2 นะครับเลือก Handy Drive ให้มาเป็นไดรฟ์แรกนั่นเองนะครับการบูทด้วย Handy Drive เนี่ยสามารถดูได้ที่ช่องผมนะครับว่าสามารถทำแผ่น Windows Boot เนี่ยนะครับด้วย Handy Drive เนี่ยได้อย่างไรนะครับมันจะเป็นคลิปหนึ่งสอนไว้อยู่นะครับทำไดรฟ์บูท Windows นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเสียบนะฮะตัวของ Handy Drive นะครับสำหรับบูท Windows นะครับก็ลงไปสักพักหนึ่งนะฮะลง Windows เหมือน Windows 10ธรรมดานะครับ64บิตนะที่ผมลงอยู่นะครับ64บิตนะครับก็รอมันนะครับจนมันลงไดรเวอร์เสร็จนะครับลงไดรเวอร์เสร็จจากนั้นนะครับให้ท่านทำการลงไดรเวอร์ที่แถมมาในเครื่องด้วยนะครับเพื่อให้ความสมบูรณ์ของเครื่องแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะโอเคนะครับหลังจากที่เราลง Windows สักพักหนึ่งนะครับก็จะสามารถสังเกตได้ว่านะครับตัวของเครื่องเนี่ยรองรับ Wi-Fi 5GHz แล้วนะครับดูขึ้นความถี่นะที่มันขึ้นมานะครับ Wi-Fi แบบ 5GHz นะผมบ้านผมมี Wi-Fi 2.4 และ Wi-Fi 5GHz นะครับเห็นไหม Wi-Fi 5G เนี่ยมันขึ้นเห็นไหมฮะก็สามารถคอนเน็กได้นะครับโอเคนะฮะนะเม
ื่อเราคอนเน็กเสร็จนะครับผมก็ลงวินโดว์เสร็จแล้วผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าสปีด Wi-Fi 5 GHz เนี่ยมันวิ่งสปีดเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่การต่อนะครับก็ตอนนี้อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เนี่ยเป็น150/50นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันวิ่งเท่าไหร่เอ่ยนะครับอัตราการตีที่13นะครับความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตวิ่งไปที่163 161 162นะฮะวิ่งไปนะครับก็สุดที่เท่าไหร่เอ่ยสุดที่163นะฮะ163นะครับแล้วก็ขาอัพโหลดนะครับตามให้เกียรติเลยคือ50นะครับมันจะถึง50ไหมโอเคนะครับถึง50นะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งแสดงว่านะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับ150/50ได้เลยนะครับแล้วก็สปีดต่ำกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะครับบนขึ้นความถี่5 G นะบน Wi-Fi ขึ้นความถี่5 G นะครับก็ใครที่ใช้อินเทอร์เน็ต30นะครับเมกเนี่ยหรือว่า50เมกเนี่ยสามารถต่อด้วย Wi-Fi ขึ้น5 GHz ได้เลยนะครับก็จะวิ่งเต็มสปีดนะครับแต่ขึ้น 200/100 เนี่ยผมไม่ได้เทสนะครับขึ้น 200/100 เนี่ยผมไม่ได้เทสนะครับสปีด 200/100 นะฮะโอเคนะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับคงจะหมดเพียงแค่นี้นะครับในตัวของ Acer Aspire A515-51G-34PY นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ